みんなのことを傷つけさせない。私の炎で守ってみせる。กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกม Princess Connect Redux นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเกรอากันนะครับตัวของเกรอาครับผมไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมดังนั้นเราจะสามารถเปิดหาตัวของเกรอาได้ครับผมถึงแม้จะหมดตู้ของอีเวนต์แล้วก็ตามนะครับตัวของเกรอาจะเป็นสังกัดโจมตีเวทหมู่นะและจึงโดนมักไปเปรียบเทียบครับผมตัวกับอีย่ากันเสมอนะครับนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างเกอากับอีย่าเนี่ยใครโหดกว่ากันนะครับอ่ะและเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้ทำการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของเตรียมพลังโจมตีครับผมในส่วนของเกอานะครับกับอีย่านะครับสังเกตเลยว่าอีย่าก็อยู่แรง16เกอาก็แรง16เหมือนกันนะครับลิเวลก็เท่ากัน163ทั้งคู่นะครับดังนั้นในเรื่องนี้เราจะเปรียบเทียบกันชัดเจนนะดาวก็ผมก็เซตให้มาเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมก่อนอื่นนะก่อนที่จะมาทำการเปรียบเทียบนะครับผมก็ขออธิบายในส่วนของข้อมูลตัวละครเปิดก่อนนะครับโดยเกอาครับผมจะใส่ของนะครับผมเป็นสายโจมตีเวทนะครับผมเป็นสายโจมตีเวทแบบเต็มที่นะดังนั้นเราสามารถใส่อุปกรณ์การสวมใส่ครับผมอัพแรงเกอาได้อย่างเต็มที่อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายถ้าของเซิร์ฟไทยสุด12ก็ใส่12ไปได้เลยถ้าหลังๆขึ้นมาก็14ก็ขึ้น14ไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนของเกอาเลยไม่มีปัญหานะและเพิ่มเติมนิดนึงครับผมเซตของเกอาเกอดีย่านะครับผมก็ใส่ไอเทมเซตเดียวกันดังนั้นวันนี้เราเปรียบเทียบกันได้ค่อนข้างจะถือว่าชัดเจนถึงดับหนึ่งนะครับโอเคนะถัดมานะครับผมก็ขอพูดในเรื่องของสกิลกันก่อนดีกว่านะครับสกิลนะครับผมต้องเพิ่มเติมนะครับผมก็คือยูเดนเบิร์ดของเกอานะครับผมจะทำการโจมตีใส่ตัวละครทุกตัวด้านหน้านะครับผมด้วยดาเมจเวทใหญ่ครับโดยความแรงของสกิลจะอ้างอิงในเรื่องของพลังโจมตีกับลิเวลของสกิลดังนั้นเราสามารถอัพลิเวลสุดได้เลยนะครับในส่วนของสกิลของเกอานะครับต่อมาครับผมก็คือสกิลที่1ของ KR นะครับจะทำการเข้าสู่สถานะอมตะครับผมชั่วคู่นะครับผมเป็นเวลา 2.2 วินะครับผมจากนั้นจะทำการโจมตีใส่ตัวละครศัตรูด้านหน้า1ตัวด้วยดาเมจเวทปานกลางนะครับซึ่งสกิลนี้ครับผมมันก็เป็นสกิลที่เรียกว่าฉับฉวยก็แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถกดใช้สกิลได้อยู่แล้วมันก็คือถ้าใช้และศัตรูโจมมาตอนดีตรงนั้นก็ถือว่าโอเคลัคกี้ไปครับผม 2.2 วิก็ถือว่าโอเคนะตัวของ KR ก็ค่อนข้างจะเอาไว้ลุยได้ถึงดับหนึ่งก็ประมาณว่าไม่ต้องเป็นห่วงกันละกันนะครับผมในเรื่องของการตายง่ายนะครับแบบอิริยานะครับและถัดมานะครับผมก็คือสกิลที่2นะครับสกิลที่2เป็นสกิลที่ดีมากๆย้ำนะครับว่ามันเป็นสกิลที่แสบมากๆเลยเพราะว่าจะทำการเลือกเป้าหมายตัวศัตรู1ตัวที่มีพลังตีมากที่สุดนะครับผมจากนั้นจะทำการสร้างวงเวทครับผมเพื่อทำการโจมตีศัตรูตัวนั้นและศัตรูรอบๆตัวนั้นนะครับผมเป็นเวลา 8.5 วินะครับผมความแรงของสกิลอ้างอิงตามพลังโจมตีกับลิเวลของสกิลได้เลยดังนั้นตัวของเกรอานะครับผมก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับผมในเรื่องนี้นะก็คืออัพลิเวลสกิลได้สุดได้เลยเอสสกิลครับผมเมื่อเริ่มทำการต่อสู้นะครับผมก็จะทำการบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองปานกลางนะครับโอเคในส่วนของอุปกรณ์เซนโยนะครับผมจะเพิ่มส่วนในของการเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผมและก็การได้รับTP นะครับผมนะก็แปลว่าเราสามารถจะทำเซนโยของเกรอาได้นะครับผมและอัพลิเวลเต็มได้เลยนะครับส่วนผลของสกิลครับผมจะถูกเปลี่ยนนะครับผมก็คือจะทำการเข้าสู่สถานอมตะครับผมเป็นเวลา 2.2 วินะครับผมและก็ทำการโจมตีศัตรู1ตัวเปลี่ยนจากดาเมจปานกลางเป็นดาเมจใหญ่นะครับผมและทำการส่งผลดาเมจครับผมให้กับศัตรูรอบๆนะครับผมเป็นดาเมจเวทปานกลางต่ออีกทีนึงนะครับก็เรียกว่างานนี้ก็จะเน้นในส่วนของการโจมตีหมู่ที่มากกว่านะครับน่ะโกเอโกของ KR นะครับโอเคนะต่อมานะครับผมเรามาดูตำแหน่งยืนกับการจัดปาร์ตี้ขั้นต้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมตัวของ KR จะมีตำแหน่งการทำดาเมจครับผมคล้ายๆกับตัวของอิริยาครับผมดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ทีมของอิริยาครับผมให้ตัวของ KR ใส่ได้เลยเมื่อก่อนอิริยาจัดทีมยังไงอ่ะอิริยาจัดทีมยังไงเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นอ่ะอิริยานะครับมีอิริยามานะครับผมอ่ะอยากได้แทงก็อาจจะเอายูคาลิไปยืนนะครับผมอ่ะยูคาลิไปยืนนะครับแล้วก็อ่ะบัฟเพิ่มโจมตีนะครับผมก็ดูแอนนะครับผมดูแอนนี่คือแสบเลยนะบัฟโจมตีเวทได้ดีมากนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็อาจจะเป็นในส่วนของอ่ะตัวรถเกาะครับถ้าต้องการรถเกาะเดี่ยวนะครับผมรถเกาะเดี่ยวก็เป็นในส่วนของแคลซัมเบอร์นะครับผมถ้ารถเกาะหมู่ก็คาซึมินะครับผมอันนี้แล้วแต่นะถ้าเกิดไม่มีแคลซัมเบอร์นะครับผมก็อาจจะใช้ตัวของนันกะแทนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีทั้ง2ตัวก็ใช้ตัวของเคียวกะแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะตัวส่วนนี้ก็คือเอาง่ายคือตัวทำดาเมจกับตัวรถเกาะกันละกันนะครับเอาเป็นนี้ก็แล้วกัน
และอีกตัวนึงครับผมอาจจะเป็นตัวรถเกาะเวทแบบเต็มๆเลยก็ได้ครับผมอาจจะเป็นในส่วนของตัวของอันนะอันนะก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มดาเมจอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของมิสโตะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทีมนะครับผมของเอริยาเขาจะประมาณใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเอาเอริยาออกครับผมและใส่เกรแทนทีมได้ไหมคำตอบคือได้เลยนะครับแถมเราจะได้ฟินนะครับผมในส่วนของหนูแอนกับเกรียนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับตอนจบด่านมีการพูดคุยกันด้วยงานนี้ฟินแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือในการจัดปาร์ตี้เบื้องต้นนะครับตำแหน่งยืนนะครับตำแหน่งยืนของเกรนะครับผมเกรียก็จะถ้าอ้างอิงตามเซิร์ฟไทยครับผมก็คือด้านหลังเกรียจะมีตัวของโคโคโร่ซัมเมอร์นะครับผมและด้านหน้าก็จะเป็นตัวของอายุมิครับแต่ถ้าเกิดอ้างอิงในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นแบบสมบูรณ์เลยนะครับผมก็ด้านหลังครับผมก็จะเป็นตัวของเอาอีเด็กช่างนะครับนะด้านหลังเกียร์จะเป็นตัวของเอาอีเด็กช่างส่วนด้านหน้าจะเป็นในส่วนของจิกะซัมเมอร์ครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือตำแหน่งยืนคร่าวๆนะครับผมให้ทุกท่านพอจะทราบการยืนของตัวของเกียร์แบบคร่าวๆนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดคุยในเรื่องของดาเมจเช็คกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนนะเราจะทำการเปรียบเทียบครับผม2แบบด้วยกันก็คือการตีบอสหมู่กับตีบอสเดี่ยวนะครับผมนะถ้าเกิดมีบอสทาร์เก็ตเดี่ยวใครทำเมดได้ดีกว่ากันนะครับผมระหว่างเกรียกับอิริยานะครับแน่นอนนะครับผมอ่ะบอสเดี่ยวนะครับผมเอามิฟยุไปยืนกันละกันนะจ๊ะโอเคนะครับผมประมาณนี้กันละกันนะลองตีเทสดูนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนื่องจากว่า2ตัวละครมีการใส่เซนโยแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเซิร์ฟไทยอาจจะมีการคาดเคลื่อนขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ดูๆแล้วก็น่าจะพอถูกพอถ่ายกันได้นิดนึงเพราะว่าอิริยาก็ใส่เซนโยเช่นเดียวกันนะครับตัวของเกอาก็ใส่เซนโยดังนั้นเนี่ยถ้าถือว่าเป็นการมองระยะไกลกันละกันนะโอเคนะครับตัวของเกอานะครับผมก็ค่อนข้างจะถือว่าทำดาเมจได้ดีมากเลยนะทีนี้มาเช็คกันดูนะครับว่าใครทำเมจได้ดีกว่ากันนะครับตัวของอิริยาทำดาเมจได้ดีกว่าเกรียนะครับผมในเรื่องของการตีเดี่ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเช็คอีกรอบนึงนะครับผมนะเพราะอาจจะเมื่อกี้อาจจะมีคิติคอนติดอะไรกันตามมานะครับนะทำไมถึงเอาแทงมาเยอะแยะนะครับผมคำตอบง่ายมากอิริยาตายครับผมเอาแทงมาเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมอิริยาตายบ่อยมากครับดังนั้นเนี่ยก็เอาแทงมาคอยช่วยฮิวอิริยานะครับนะนี่ขนาดมีแทงหลายตัวแล้วนะอิริยายังจะไปสวรรค์เลยนะครับนี่คือข้อเสียของอิริยาครับผมที่พวกเราต้องทำใจแต่ใดแต่ไรถ้าเกิดเอาน้องมาใช้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ไม่มีคีนะครับผมเกรอาก็ทำดาเมจได้ดีกว่าอิริยานิดนึงนะครับผมอันนี้คือบอสทาร์เก็ตเดี่ยวนะจะเช็คอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมการพลาดนะอันนี้เป็นบอสแบบทาร์เก็ตเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะตีในส่วนของมัลตินะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นมัลตินี้ต้องบอกเลยว่าเกรได้เปรียบนะเพราะเนื่องจากว่าเกรมีการใส่เซนโยกันแล้วนะครับผมท่าโจมตีของเกรจะมีท่าโจมตีหมู่2ท่าซึ่งอิริยาเนี่ยจะเป็นแค่การโจมตีเดี่ยวแล้วก็บัฟเกรตัวเองเพื่อใช้ท่าไม่ตายครับผมแต่อิริยาก็ได้ในส่วนของบัฟเพิ่มเติมนะในเรื่องของการทำดาเมจที่แรงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาวัดกันดูกันละกันนะครับว่าใครจะโหดกว่ากันนะอย่าที่ย้ำอีกรอบนึงนะครับผมว่ามันเป็นดาเมจที่มาจากการใส่เซนโยกันแล้วทั้ง2คนเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าพอๆกันเราจะท้าประลองกับโคโคโร่เรนเจอร์ปาร์ตี้นะครับผมนะทีนี้มาเช็คกันดูนะครับว่าเราสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่ากันใครจะสามารถทำดาเมจได้ดีกว่ากันกันละกันนะครับอิริยาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมตัวเองเฉียดตายทุกรอบเนื่องจากว่าเร่งสปีดนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับโคโคโร่แตกไปแล้วนะครับอิริยาแตกเกรแตกจบนะครับโอเคนะสังเกตเลยว่าอิริยาไปก่อนเกรแป๊บนึงนะครับก็
ดาเมจก็ค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับผมเกรนะครับผมในเรื่องของการตีหมู่นะอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมเช็คทดสอบดาเมจอีกทีนะครับอิริยาเมื่อกี้ตีได้แค่30,000เองนะครับผมเกรนี่ตีเป็นแสนเลยนะก็เรียกว่างานนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมในเรื่องของดาเมจนะเพราะว่าต่อให้มีคีก็คงไม่ห่างกันขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยถ้ามองในระยะยาวเกอาก็สามารถจะถือว่าโหดกว่าอิริยาแน่นอนในการตีหมู่นะครับถ้าเกิดถามว่าตีเดี่ยวก็ถือว่าพอๆกันนะในเรื่องของการทำดาเมจนะครับอย่างนึงข้อดีของการใช้เกรก็พวกเราก็สบายใจนะคือไม่ต้องมานั่งเห็นอิริยาเฉียดตายนะครับอย่างนึงตีเดี่ยวนี่น่าจะเป็นทาร์เก็ตสำคัญของตัวอิริยาได้ด้วยซ้ำนะแต่กลายเป็นว่าเกรดาเมจพอๆกับอิริยานะครับผมดังนั้นถามว่าโดยรวมๆแล้วก็น่าจะพูดได้เต็มปากว่าการใช้งานของเกรนี้ถือว่าใช้งานง่ายกว่าอิริยาเยอะนะครับโอเคนะครับผมหวดไปแล้วนะครับคราวนี้นี่อยู่ยาวนะครับผมตี้ยืนอยู่พร้อมกันนะครับจุนแตกไปแล้วนะครับอีก12วินะครับโอ้โหคีนะครับตายไปด้วยกันไวมากครับผมโอเคนะก็เกรกับอิยาก็ห่างกันไม่ยากเท่าไหร่นะครับเช็คดาเมจครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมอิยาตีได้ 100,000 เกรตีได้จะเกือบ 300,000 นะครับนะก็เรียกว่าดาเมจค่อนข้างจะห่างกันเยอะเลยนะครับในเรื่องของเปรียบเทียบกันระหว่างเกรกับอิยานะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบคร่าวๆนะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมสังเกตเลยย้ำอีกรอบนึงครับผมตัวขอบเอกับเกรกับอิริยาเนี่ยมันใส่เซนโยไปแล้วนะแต่เซนโยของเกรนะครับผมก็แค่ทำให้ตีจากดาเมจกลางเป็นดาเมจใหญ่แล้วก็ตีส่งผลหมู่นะครับตัวของอิริยาครับผมก็ได้บัฟนะครับผมได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผมระดับกลางนะแล้วก็เลือดตรงส่วนนี้ก็ทำให้การโจมตีอิริยาก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าพอถูสีพอถูไถกันไปได้นะแต่ผลสรุปจากการลงปาร์ตี้หมู่ครับผมตัวของเกรียนะครับผมก็ค่อนข้างจะชนะนะครับผมในเรื่องของดาเมจค่อนข้างจะขาดลอยนะครับนะโอเคครับวันนี้ผมฮอสปิแคทก็คงจะมารีวิวตัวละครเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ